แม่นมากเลยเนาะไม่ได้เล่นค่ะปกติเป็นคนไม่ค่อยมีดวงพวกนี้อยู่แล้วค่ะก็วันนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วก็ทัดจุดป้าแล้วมีคนบอกว่ามีเลขนี้แล้วก็พี่สมเกียรติผู้จัดการแอนเขาก็โชว์ให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ที่ว่าแฟนคลับแอนในงานคนในงานเกือบทั้งหมดค่ะซื้อหมดเลยก็ซื้อตามแล้วก็ถูกกันอะไรเงี้ยบางคนก็ถูกหมื่นบาท 3,000 2,000 เลยกันไปก็ถือว่าเป็นโบนัสพันละพันอุตส่าห์มางานแอนเปิดสำนักเลยไหมครับพี่แอนตอนนี้หลายคนแซวแล้วค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่ไม่ส่วนใหญ่แฟนคลับเขาชอบเอาแบบวันนี้แอนแบบคุยแล้วแอนยกมือยกไม้อะไรเงี้ยเขาก็เอาอะไรอย่างเงี้ยตีแล้วมันก็ได้อ่ะแอนไม่รู้ตียังไงเหมือนกันมันจะมีขาประจำที่จะรู้ใช่ค่ะก็จะมีบ้างเขาก็ถูกกันนะไอ้คนนี้เขาเล่นยังไงอะค่ะไม่เคยเพราะว่าแอนมีหมอดูเคยบอกว่าถ้าสมมุติไปกับเพื่อนแล้วดูหมอแล้วหมอคนนี้บอกว่าเพื่อนคนนี้จะเล่นหวยแล้วถูกหรือกำลังมีโชคลาภอ่ะให้ซื้อหวยนะงวดนี้แล้วถ้าแอนซื้อตามแอนจะไปขัดดวงเขาก็คือแอนต้องไม่ควรจะเล่นตามคนอื่นดวงใครดวงมันก็เลยไม่เคยลองซื้อตามใครไงไม่รู้ว่าจะถูกป่ะอะไรต้องให้ลองไหมคะอะไรนะคะก็ผลไม้มาเส้นว่าผลไม้มาให้อะไรเงี้ยได้ถูกหลายกระเช้ามากหลายกระเช้ามากเลยแต่ก็ดีใจก็คือขำๆเนาะแบบนี้งวดหน้ามีคนอินบ็อกซ์มาขอหรือยังคะพี่แอนอย่างเขาไปตีตามรูปแอนมากกว่าวันนี้แอนถ่ายรูปอะไรแล้วที่นี้ว่าอะไรแล้วก็จะชอบเล่นๆกันถูกก็ไม่ถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่ถูกนะเป็นคนให้มากกว่าใช่เจ้าแม่แบบนี้กังวลไหมคะถ้างวดหน้าไม่ถูกเนี่ยจะมีใครมาโดนด่าบ้างเหมือนกันเวลาให้เราไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับโดนแซวโดนถักถางเลยเนี่ยแต่เคยที่แบบประกาศว่าจะแต่งแล้วหลายคนก็ร่วมแสดงความดีกันเพียบเลยก็มีแบบร้านชุดเจ้าสาวมาเต็มเลยมาแบบหรือว่าไปไหนโรงแรมก็จะแบบว่ารู้ข่าวก็จะมาแบบเรียนแบบเชิญแล้วถ้าเกิดสนใจก็บอกนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีค่ะก็สนุกดีก็เป็นอะไรที่ก็รู้สึกดีว่าทุกคนแบบรักแล้วอยากทำให้เราโอ้ยังอีกนานโดนกูเดย์หลอกโอ้ยยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่เล่นค่ะก็ยังอีกพักนึงค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันยังค่ะยังค่ะตอนนี้แอนถ่ายลิขิตรักไปก่อนยุ่งกว่าพี่แอนมีแบบธีมงานแต่งคิดในใจไหมคะว่ายังไม่ได้เริ่มคิดอะไรแม้แต่สเต็ปเดียวเลยค่ะแต่ว่าชอบแบบเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยทั่วไปแอนยุ่งยากกับการทำละครมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตแอนเอาง่ายที่สุดไม่เอาทำให้ตัวเองเหนื่อยยุ่งยากแบกเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแต่เป็นงานทางเลยนะครับแอนไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นไม่ได้ช้างหรอกค่ะอะไรเงี้ยแอนก็เอาเท่าที่แอนรู้สึกว่าเรารับได้แล้วก็เราสนุกกับงานอะไรมาก่อนไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนได้เปล่าตอนนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรอย่างพูดไปเดี๋ยวเก้อพอเดี๋ยวรอนานพอเราพูดออกไปว่าจะแต่งเนี่ยคนคาดหวังเนี่ยเรากดแอนไปที่พอตอนยังไม่แต่งคนก็คาดหวังแต่พอเราบอกว่าก็พอใจคิวยังแซวเลยนี่พี่ยังแต่งงานแล้วหรอครับอะไรเงี้ยรู้กันทั้งซอยทั้งหล่ออะไรเงี้ยเขาก็แซวกันมากกว่าไม่กดดันอะไรหรอกค่ะแต่สักพักคนก็ลืมก็ไม่ถามแล้วถามแค่ทีแรกที่ไม่ถือพิมลงอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ดำเนินชีวิตปกติทำละครไปก่อนค่ะคือละครที่แอนไปดูเลิกใช่ไหมครับเดี๋ยวใครว่ากันจริงๆพวกแอนไม่ได้ดูเลิกอะค่ะแอนเอาที่เป็นสะดวกเมื่อไหร่ก็ได้ที่เพื่อนสะดวกเราสะดวกผู้ใหญ่สะดวกแอนเป็นที่เรียบๆง่ายๆไปมั้งเดี๋ยวลองดูละกันเนาะเอาใกล้ๆก่อนโอเคขอบคุณนะขอบคุณค่ะ